แล้วค่ะเมื่อเรารู้จักความหมายของวรรณกรรมสำหรับเด็กแล้วนะคะว่าเป็นหนังสือที่ผลิตขึ้นเพื่อสำหรับเด็กโดยเฉพาะเรามาดูว่าหนังสือสำหรับเด็กหรือวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะมีความสำคัญอย่างไรนั้นมันก็คือเป็นหนังสือที่ช่วยพัฒนาความคิดของเด็กให้กว้างมากขึ้นนะคะมีความฉลาดรอบรู้นะคะเสริมสร้างจินตนาการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็หนังสือเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ดีให้กับเด็กทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทำไมถึงบอกว่าเป็นทั้งหนังสือที่ดีให้กับเด็กในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนั้นเป็นอย่างไรเราจะพบว่ามีหนังสือวรรณกรรมสำหรับเด็กมากมายนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้เช่นการไปห้องสมุดนะคะก็จะมีมุมเด็กและเยาวชนมากมายแล้วก็จะพบกับหนังสือเหล่านี้ค่ะหนังสือเช่นวันปีใหม่เที่ยวสวนสัตว์แมวกับเต่าซึ่งเหล่านี้หนังสือเหล่านี้นะคะก็จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินให้กับเด็กแต่เมื่อไรก็ตามที่เราออกนอกห้องเรียนแล้วเราจะไปที่ไหนได้อีกค่ะสมาร์ทโฟนค่ะสำหรับเด็กในเจเนเรชันใหม่เราจะพบว่ามีเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะที่นำวรรณกรรมเล่มแบบนี้นะคะนำไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆไปที่ไหนก็ตามก็จะสามารถอ่านหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านสมาร์ทโฟนได้ค่ะเพราะว่าหลายๆเว็บไซต์นะคะก็จะมีการนำหนังสือเล่มเหล่านี้เช่นแมวกับเต่านะคะก็จะไปอยู่ในสมาร์ทโฟนเด็กๆไม่ต้องมาถือหนังสือเล่มนี้แล้วแต่ก็อ่านในเว็บไซต์นี้ได้นะคะจะมีหลากหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะสนใจเรื่องอะไรก็คลิกเข้าไปแล้วก็อ่านข้อมูลเหล่านั้นได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นหนังสือนะคะที่เรียกว่าถึงเข้าถึงเด็กๆได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกกลุ่มแต่ถ้าเราจะเห็นว่าหนังสือเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะคะเราจะพบว่าเรื่องราวหรือเรื่องต่างๆที่เป็นในอดีตนะคะสำหรับเด็กๆเราอาจจะเคยคุ้นชินกับลูกไก่เจี๊ยบเจี๊ยบนะคะหรือเพลงนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วนางอยู่ไหนเราจะพบว่ามีหลายๆเว็บไซต์นะคะที่ทำสื่อนะคะประกอบเพลงเหล่านี้นะคะลงไปนะคะอันนี้นะคะจากตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นบทเพลงเรื่องลูกเจี๊ยบนะคะลูกเจี๊ยบนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการนำบทเพลงเหล่านี้ไปเป็นสื่อออนไลน์นะคะที่ให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะได้ดูเรื่องของลูกเจี๊ยบนะคะนอกจากจะอยู่ในภาพที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็จะเห็นภาพเหล่านี้ผ่าน YouTube นะคะจะเห็นลูกไก่วิ่งไปวิ่งมานะคะมีบทเพลงที่สนุกสนานมากขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสื่อที่ดีให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆก็จะได้เห็นนอกจากจะเห็นภาพนิ่งแล้วก็จะคิดได้จินตนาการออกว่าลูกไก่เจี๊ยบเจี๊ยบวิ่งไปวิ่งมานี้เป็นอย่างไรค่ะและนี่ก็คือการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่มากขึ้นค่ะแต่การสร้างสรรค์วรรณกรรมที่จะไปอยู่ในสื่อต่างๆนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการคิดเรื่องราวต่างๆเราจะผลิตวรรณกรรมหรือสร้างสรรค์วรรณกรรมได้นั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเด็กว่าเด็กสนใจอะไรชอบแบบไหนเราถึงจะสามารถผลิตวรรณกรรมที่ดีให้กับเด็กได้เพราะวรรณกรรมที่ดีจะช่วยส่งเสริมความรู้นะคะสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็สร้างเสริมจินตนาการช่วยให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากมายค่ะและนี่ก็คือความสำคัญของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะถ้าเด็กไม่มีวรรณกรรมที่ดีความคิดหรือเรื่องราวต่างๆสำหรับเด็กก็จะปิดหรือแคบลงค่ะเรามาร่วมกันสร้างสรรค์วรรณกรรมที่ดีให้กับเด็กนะคะเพื่อที่เด็กจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งความรู้สติปัญญาแล้วก็มีความสุขสุขภาพจิตดีด้วยนะคะการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆค่ะ